วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้เรายังอยู่กับครูหม่อมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเข้าเป้ากันเลยค่ะเราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเลี้ยงลูกเชิงบวกไม่ใช่พร้อมบวกเริ่มที่คำถามแรกกันเลยการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะคุณหมอมสัมพันธ์กับทักษะสมอง EF ยังไงบ้างคะค่ะก็เรื่องต้องบอกอย่างนี้เลยว่าการวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมอง EF ให้กับเด็กๆค่ะนะคะเพราะว่าการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนแล้วก็ฝึกฝนลูกไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายนะคะบนฐานของความรักความอบอุ่นความไว้ใจนะคะแล้วก็การรู้ว่าต้องใช้เวลาในการฝึกฝนด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการปลูกฝังความไว้ใจกันและกันด้วยนะคะทีนี้ถามว่าที่ครูหมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดหมดเลยนะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่สอนและฝึกฝนลูกนะคะให้ไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายคำถามก็คือว่าในแต่ละวันเวลาที่เราสอนลูกค่ะทุกครั้งที่เราสื่อสารกับลูกเรามีเป้าหมายในการสอนลูกไหมนะคะเช่นหากว่าลูกเรากำลังวิ่งเล่นอยู่แล้วเราบอกอย่าวิ่งลูกเดี๋ยวล้มเป้าหมายของเราคืออะไรไม่อยากให้เขาล้มกลัวเขาล้มกลัวเขาล้มกลัวเขาล้มเรากำลังสอนและฝึกฝนพฤติกรรมเป้าหมายไหมไม่คำพูดนั้นมาจากความกลัวของเรานะคะทีนี้เราก็ต้องกลับมาเอ๊ะถ้าจะไม่ให้เขาวิ่งแล้วล้มเราอยากสอนอะไรสอนให้เขาระวังเราอยากสอนให้เขาเดินเราอยากสอนอะไรเขาเราต้องมีเป้าหมายแล้วก็สื่อสารฝึกฝนเขาไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายถ้าเราอยากสอนให้เขาระวังนะคะเราก็ต้องสื่อสารว่าเป้าหมายคือวิ่งยังไงก็ได้ลูกไม่ให้ล้มหนูจะวิ่งยังไงอ่ะอันนี้คือให้เขาได้คิดด้วยเขาก็ต้องคิดเองว่าวิ่งยังไงไม่ให้ตัวเองล้ม EF ได้ใช้ไหมได้ใช้นะคะ EF คือการทำงานของสมองส่วนหน้าเป็นสมองขั้นสูงที่ใช้ในการกำกับความคิดกำกับอารมณ์กำกับพฤติกรรมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนะคะเวลาที่เด็กวิ่งเล่นอยู่แน่นอนว่าอารมณ์มันฟุ้งซ่านอารมณ์มันมากเพราะนั้นจะคึกมากก็จะวิ่งอ่ะพ่อแม่ดูก็กลัวอย่างนี้ใช่ไหมคะพอกลัวปุ๊บเนี่ยเราจะให้ EF เขากำกับอารมณ์เขายังไงถ้าเราบอกหยุดอย่าวิ่งแน่นอนเขาหยุดไม่วิ่งแต่ EF ก็ไม่ทำงานเพราะเขาหยุดจากคำพูดของเราไม่ได้หยุดจากการที่ใช้ EF ของตัวเองในการกำกับพฤติกรรมกำกับอารมณ์เพื่อไปสู่เป้าหมายถูกไหมคะแถมถ้าเราบอกหยุดอย่าวิ่งเดี๋ยวก็ล้มหรอกเรากำลังขัดใจเขาไหมนอกจากอารมณ์สนุกที่หยุดลงแล้วเรายังไปเพิ่มความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีกถูกไหมคะเท่ากับเรากำลังจุดประกายนะว่าเรากับลูกกำลังพร้อมบวกนะถูกไหมคะคำพูดถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วินัยเชิงบวกคำพูดที่เราสื่อสารไปก็พร้อมบวกแน่นอนเพราะนั้นถามตัวเองเราอยากได้อะไรจากลูกตั้งเป้าหมายก่อนเรากำลังอยากฝึกฝนลูกเรื่องอะไรนะคะวิธีการสื่อสารพูดไปแล้วลูกมีส่วนร่วมในการคิดไหมถ้ามีนั่นอยู่บนฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกันถูกไหมคะแล้วแน่นอนว่าเราจะสอนแล้วก็ฝึกฝนเขาวินัยจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากให้รู้ว่าถ้าเราสอนลูกวันนี้เอ๊ะหนูวิ่งยังไงก็ได้ลูกแต่ดูแลตัวเองไม่ให้ล้มนะเราพูดวันนี้ครั้งที่หนึ่งไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ได้เลยนะต้องใช้เวลาถูกไหมคะเพราะนั้นแปลงความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่เป็นเชิงบวกนะคะก็ให้อยู่บนฐานของพูดออกไปแล้วมีเป้าหมายที่จะพูดพูดไปแล้วอยู่บนฐานที่ให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะนั่นเท่ากับไว้ใจเขานะคะและให้เขาได้ใช้ EF ด้วยแต่ถ้าเราไม่แปลงความห่วงใยของเราเป็นคำพูดเชิงบวกคำพูดของเราที่ออกไปจากอารมณ์เชิงลบก็พร้อมบวกลูกอ่ะนะคะเป็นหลักคณิตศาสตร์ค่ะบวกบวก
ือลบใช่ เป็นหลักคณิตศาสตร์เออจริงจริงหลักคณิตศาสตร์มันลบลบคือบวกเห็นไหมงงแล้วทีนี้คุณหมอขาดแล้วถ้าเรารู้แล้วว่ามันสัมพันธ์กันกับทักษะสมอง EF ซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ต้องมีทักษะสมอง EF ด้วยถึงจะส่งไปให้ลูกมีทักษะสมอง EF ได้เหมือนกันแล้วเราจะเป็นพ่อแม่ที่มีทักษะสมอง EF และเป็นพ่อแม่เชิงบวกได้ยังไงบ้างคะตามหลักเลยอย่างที่บอกนะคะว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรหยุดคิดนิดนึงว่าเราอยากได้อะไรจากเขานะคะแปลงความกังวลรู้ตัวเองก่อนว่าเอ้ยเรากำลังกังวลลูกนะเรากำลังกลัวว่าลูกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกลัวว่าจะเกิดอะไรแล้วเราจะสอนอะไรเขาล่ะลองคิดไปอ่ะว่าถ้าเราไม่มีเรายืนอยู่ตรงนี้เราอยากให้เขาเป็นคนยังไงนะคะเราก็ใช้วิธีการสอนตั้งเป้าหมายแล้วสอนเลยนะคะยกตัวอย่างอะไรได้บ้างแม่ดอยมีตัวอย่างมีแบบอยากจะสอนลูกเรื่องอะไรไหมหรือกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ไหมคะคือตอนนี้กำลังกังวลว่าถ้าเขาอยู่ในวัยอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะและถ้าถูกเพื่อนแกล้งมากๆปฏิกิริยาที่เขาโต้ตอบไป มันจะไปพร้อมบวกกับคนอื่นปะมันจะไปมันจะมีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อมันไปในเรื่องของการสร้างสรรค์เพราะเราเห็นว่าสถานการณ์เดี๋ยวนี้มันก็มีเด็กแกล้งกันชกกันตีกันบูลลี่กันได้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นวิธีคิดเชิงบวกที่พ่อแม่จะให้กับลูกด้วยนะคะในการวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ตอนนี้ได้ค่ะในคำถามคุณหมอมได้ยินอยู่หลายอย่างนะคะเวลาที่คุณหมอมได้ยินคำว่าคิดเชิงบวกการคิดเชิงบวกเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากการมีประสบการณ์ที่บวกนะคะเพราะนั้นเรื่องของการสร้างวินัยเชิงบวกเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกที่เราได้ยินกันเนี่ยที่บอกว่าเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่เราสื่อสารกับลูกและทำให้เขามีภาพจำระหว่างเรากับเขาเนี่ยในทางที่ดีเขาถึงจะคิดบวกได้ถูกไหมคะทีนี้เวลาที่เราถามว่าเด็กลูกเราจะรับมือยังไงหากว่าเจอเพื่อนบูลลี่หรือเพื่อนแกล้งคำถามของครูผมก็คือเมื่อกี้นี้แม่ดอยถามว่าเรามีวิธีการป้องกันยังไงเราอยากป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เพื่อนมาแกล้งหรือว่าป้องกันลูกเราให้ก้าวข้ามหรือป้องกันไม่ให้ลูกเราถูกแกล้งคืออะไรคือเป้าหมายอันนี้คือคำถามก่อนนะคะนี่ทะเลาะกับตัวเองให้เสร็จถามตัวเองให้เสร็จนะคะอย่างถ้าถามว่าเรามองเหตุการณ์ไปนะคะ เด็กอนุบาลบูลลี่กันสำหรับครูหมองก็จะมองว่าคือเด็กที่ไม่มีทักษะสังคมมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มาแย่งความสนใจกันละกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวินัยเชิงบวกเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันลูกเราได้ยังไงบ้างนะคะก็คือหนึ่งลูกเราจะให้ความสนใจกับคนอื่นได้ถ้าเกิดว่าเขาได้รับความสนใจจากเราจนอิ่มแล้วนะคะเหมือนเขามีข้าวผัดอยู่ถุงหนึ่งแล้วเขาอิ่มอยู่มีคนมาขอเราให้ไหมถ้าเราแบบถือนะนึกถึงเคยจ่ายตลาดตอนอิ่มไหมคะ เคยไปเดินตลาดตอนอิ่มไหมคะซื้ออะไรได้เยอะไหมคะแต่ถ้าเราไปตอนหิวนี่คือเราก็จะไปอยากได้ไปหมดหิวสั่งอาหารเยอะไปหมดนะคะเพราะนั้นมันป้องกันยังไงเวลาที่ลูกเราเนี่ยมีเพื่อนมาขอความสนใจจากครูจากเพื่อนอย่าไปเล่นกับลูกเรานะมาเล่นกับหนูดีกว่าลูกเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยลูกเราจะรู้สึกว่าอยู่ได้เพราะว่าองั้นแทบไปเล่นกับอย่างอื่นเล่นกับคนอื่นเล่นกับที่อื่นก็ได้นะคะบูลลี่มันจะเกิดคำว่าเหยื่อหรืออันธพาลได้เนี่ยสำหรับเด็กๆนะคะก็คือเหมือนมีคนมายั่วโมโหเราอะยั่วโมโหจะสำเร็จเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งโมโหแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โมโหมันไม่สำเร็จนะถูกไหมคะถามว่าอันไหนเรียกแกล้งอันไหนเรียกกลั่นแกล้งหรือว่าอันไหนเรียกเล่นกันบางทีกลั่นแกล้งเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองของผู้ใหญ่ว่าแบบเอ้ยไปพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ดีแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้เรียกว่ากลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นถ้าลูกของเรามีความมั่นคงทางจิตใจนะคะคือได้รับความสนใจที่อิ่มถ้ามีใครมาเรียกร้องไม่ให้ใครมาเล่นด้วยเขาก็จะอยู่ของเขาได้และที่สำคัญป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้ลูกเราไปบูลลี่คนอื่นถูกไหมคะถ้าลูกเราไม่บูลลี่คนอื่นแสดงว่าลูกเราน่าคบไหมคะ
น่าคบเพราะฉะนั้นลูกเราจะมีเพื่อนแน่นอนนะคะไม่ว่าเพื่อนคนนั้นอย่าไปเล่นกับคนนั้นอย่าไปเล่นกับคนนี้แต่ลูกเราไม่ต้องทำอะไรมากแต่เพื่อนจะอยากเล่นด้วยเพราะว่าลูกเราจะเป็นคนที่มั่นคงทางอารมณ์ไม่บูลลี่คนอื่นวิธีพูดวิธีจาอะไรเนี้ยก็คือมีแต่คนอยากเข้าหาถูกไหมคะทีนี้ถามว่าถ้าลูกเราถูกบูลลี่แล้วลูกเราคือเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์มันไปเราจะทำยังไงแน่นอนเราไม่ได้ป้องกันไม่ให้คนอื่นมาบูลลี่แน่นอนถูกไหมคะมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่แบบพ่อแม่ต้องยอมรับก่อนต้องยอมรับก่อนที่จะได้ไปพร้อมบวกกับคนอื่นว่ามันห้ามสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เก่งมากอย่าเพิ่งไปบวกกับคนอื่นว่ามันห้ามสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะบวกกับลูกอย่างเดียวไปบวกกับทุกคนไปไฟไฟกับทุกคนทั้งครูใช่การไปไฟกับคนอื่นเป็นโมเดลด้วยนะให้ลูกเราแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบนั้นแหละวิธีการแบบนั้นนะคะทีนี้ให้มองเนี่ยคิดถ้าเราคิดบวกนะ มองในแง่ดีว่าลูกเราเจอแต่เล็กถ้าเราสอนวิธีการป้องกันเท่ากับว่าลูกเรามีโอกาสที่จะฝึกเรื่องทักษะอารมณ์ก่อนใครเลยทักษะอารมณ์นี่แปลกอย่างหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือว่าถ้าลูกเราไม่โกรธก่อนนะเราสอนไม่ได้นะใช่ถูกไหมคะอารมณ์ถ้าลูกเราไม่โกรธก่อนเราจะสอนให้ลูกเราแบบโกรธสิลูกเดี๋ยวแม่จะฝึกไม่ได้ถูกไหมคะหรือแบบลูกเราต้องโกรธก่อนเราถึงจะสอนลูกควบคุมอารมณ์ได้ลูกเราต้องโกรธก่อนเราถึงจะสอนลูกให้อภัยคนอื่นได้นี่คือเรื่องของทักษะอารมณ์สังคมที่มันแปลกมากแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยเราไม่โปรเทคมากเกินไปยอมรับไปเลยว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่เด็กยิ่งดีนั่นแปลว่า1ลูกเรามีโอกาสที่จะฝึกได้ยาวนานขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มนะคะอันที่2เลยก็คือว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กก็ดีเพราะว่าบูลลี่กันตั้งแต่อนุบาลเนี่ยไม่ร้ายแรงเท่าบูลลี่ตอนโตถ้าเราฝึกตอนนี้ลูกเรารับมือตอนโตได้ป้องกันตั้งแต่โตไปลูกเราไม่บูลลี่ใครกับเมื่อถูกบูลลี่รับมือเป็นเพราะฝึกตั้งแต่อนุบาลนะคะซึ่งมันเป็นการฝึกพ่อแม่ด้วยฝึกลูกฝึกพ่อแม่ฝึกวิธีการรับมือจากสถานการณ์ต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็วิธีการฝึกเงี้ยนะคะถ้าสมมติว่าลูกเราถูกบูลลี่มาเหมือนเดิมค่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เราวาลิเดตหรือว่าการแสดงความเข้าใจอารมณ์นั้นได้กับลูกเล็กๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าพ่อหรือแม่ก็ได้พ่อเข้าใจแม่เข้าใจว่าหนูรู้สึกอย่างไรเมื่อเพื่อนมาทำอะไรนะคะอันนี้คือในกรณีที่เขามาเล่าอะไรให้ฟังแล้วเรามองไปแล้วรู้แล้วป่ะเฮ้ยรู้เลยว่าหนูโกรธหนูไม่พอใจนะพ่อรู้ว่าหนูเสียใจที่เพื่อนมากันไม่ให้คนอื่นมาเล่นกับหนูพ่อรู้ว่าหนูไม่พอใจที่เพื่อนมาหยิบของเล่นของหนูไปแล้วไปปาทิ้งคือเราใช้การแสดงความเข้าใจทำไงก็ได้ให้ลูกรู้ว่าเนี่ยพวกแต่ถ้าเราฮึดฮัดขึ้นมาเอาเราไปทำอีท่าไหนล่ะให้เพื่อนเขาปาของไปได้ข้างหลังไม่ต้องเอาไปก็บอกแล้วว่าอย่าเอาไป อันนี้เขาเรียกซ้ำเติมและทับถมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนั้นแต่ 70% ของคุณพ่อคุณแม่มักจะไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่พอใจที่คนอื่นมาทำกับลูกแบบนี้ใช่จริงๆแล้วแสดงความไม่พอใจนั้นด้วยการโทษลูกแต่ลูกเขาไม่เข้าใจแต่ลูกก็เริ่มไม่เข้าใจลูกก็จะแบบอ้าวยังไงล่ะไม่มีพวกอ่ะนู่นเพื่อนเป็นคนเอาของหนูไปปาทำไมหนูโดนดุแล้วหนูยังโดนดุอีกแล้วข้างในของเด็กคืออะไรความขับข้องใจจะเกิดนะคะเพราะนั้นมันจะไม่ตรงกับคำว่าสอนและฝึกฝน teach and train target behavior ก็คือสอนและฝึกฝนพฤติกรรมเป้าหมายหาว่าพฤติกรรมเป้าหมายคือการที่ลูกสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ตัวเองและแสดงออกมาอย่างเหมาะสมซึ่งนี่คือทักษะ EF ด้วยแต่ทักษะ EF หรือสมองเนี่ยจะกำจับไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีคำสอนหรือประสบการณ์เดิมที่จะดึงออกมาแล้วก็ฟังแล้วก็ฝึกตัวเองเช่นนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบอกว่าแบบนี้เรียกว่าโมโหหนูไม่พอใจที่เพื่อนเนี่ยเอาของเล่นหนูไปปานะคะถ้าเขาไม่มีศัพท์คำนี้ครั้งหน้าเมื่อเกิดขึ้นเขาจะไม่มีคำศัพท์ว่าโมโห
ในการเข้าใจอารมณ์ตัวเองในการสื่อสารกับตัวเองซึ่งเด็กเล็กไม่มีคำศัพท์เหล่านี้อยู่ในหัวมันมีแต่ความรู้สึกมันคือถ้าอย่างนั้นเราทำได้ตั้งแต่เด็กแล้ววันหนูรู้สึกอย่างไรติดอารมณ์เขาไว้ว่าตอนนี้อารมณ์เขาคือแบบนี้มันเป็นสเต็ปแรกใช่สเต็ปแรกของการเชิงของวินัยเชิงบวกใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้พอเขาเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วมันก็จะนำไปสู่การสอนอหนูลองคิดซิครั้งหน้าถ้าเพื่อนเนี่ยมาทำแบบนี้อีกหนูจะทำยังไงให้ลูกคิดลูกเด็กแค่ไหนก็ตามให้ถามนะคะแล้วก็วางใจอย่าลืมวางใจกันละกันวางใจว่าลูกเราตอบได้วางใจอะค่ะครูหมองมันไม่ไว้ใจด้วยคือมันสมมุติว่าเราทำตามสเต็ปครูหมองอะเราต้องวางใจเราให้เขาไปลุยเองใช่ไหมคะให้เขาไปลุยเองแล้วเราก็คอยดูผลอยู่หลังบ้านเราผ่านEP ผู้ประคองมาแล้วนี่แหละนี่คือหน้าที่ของผู้ประคองค่ะผู้ประคองไม่ไปบวกเองไม่ไปบวกแทนนะไม่ไปบวกเองก็คือไม่ไปลบลาเองแต่ไว้ใจฝึกฝนคนของเรานั่นคือวิธีการประคองไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมถึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่วางใจลูกเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่วางใจลูกลูกจะได้โอกาสในการฝึกEF ของตัวเองไม่พอผลที่ตามมาจะทำให้เขาเกิดการไว้ใจตัวเองได้ด้วยแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องทำแบบนี้หนึ่งเป็นประโยคคำสั่งไม่เป็นมิตรกับสมองนะคะคำสั่งไม่เป็นมิตรกับสมองคำสั่งไม่เป็นมิตรกับสมองอันที่สองเลยก็คือว่าคำสั่งเนี้ยไปทำอย่างนี้นะแต่มันไม่ใช่ตัวเขาอะเขาเป็นลูกเราเป็นคนที่อยู่หน้างานน่ะและเขารู้สึกไม่ comfortable ที่จะทำวิธีนั้นมันเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่ทำหรือเป็นไปได้ว่าเขาทำแต่ไม่เวิร์กทีนี้ถ้ากรณีทั้งสองอย่างมันไม่เวิร์กสำหรับเขาคิดว่าเขาจะโทษใครทำตามแม่แล้วมันไม่เวิร์กโทษตัวเองโทษตัวเองโทษแม่ด้วยไหมโทษด้วยโทษด้วยฐานที่มั่นก็ไม่ดีตัวเองก็ไม่ดีเหลืออะไรไม่เหลืออะไรนะคะแต่ถ้าเราเอาใหม่นะคะเราถามลูกว่าครั้งหน้าหนูจะทำยังไงให้เขาตอบอะไรมาก็ตามให้เขาไปลองถ้ามันไม่เวิร์กทำยังไงอ๋อมันไม่เวิร์กหรองั้นเปลี่ยนวิธีครั้งหน้าหนูทำยังไงเราพาเขาเปลี่ยนวิธีเห็นไหมคะเขามาร่วมทุกข์ร่วมสุขเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วเรากำลังโมเดลอะไรอีกเรากำลังโมเดลคำว่าคิดบวกนี่แหละค่ะคิดบวกคือไม่ได้คิดเบลมใครแต่คิดไปทางเป้าหมายว่าถ้าแบบนี้ไม่เวิร์กเราเรียนรู้แล้วว่าไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กมีทางเดียวไหมฆ่าตัวตายไหมไม่ค่ะไม่เวิร์กเปลี่ยนวิธีลูกแต่ลองเปลี่ยนวิธีลองอันนั้นสินะคะถ้าเขาบอกเลยมาอ่ะลองดูนะคะถ้าเขาคิดไม่ออกจริงๆแม่รออาจจะเป็นไปได้ที่จะแชร์ของตัวเองแต่ขอให้แชร์ประสบการณ์เป็นแม่เคยทำแบบนี้นะคะคุณพ่อแม่หลายคนถามว่าเฟกได้ไหมถ้าเป็นพ่อแม่ทำแบบนี้หรือไม่เคยทำแต่อยากได้ไหมก็ได้เล่าได้แต่ให้มันอยู่ในโทนที่ไม่ได้แบบไปทำตามนี้นะลูกแสดงหน่อยก็ได้เอาเคสคนอื่นมาก็ได้แต่ให้มันอยู่ในเส้นที่คุณหมอบอกว่าตีตาไม่สั่งไม่สอบอะไรไปค่ะไปอย่างนั้นก็คือเราให้เป็นข้อมูลแต่ที่เหลือลูกเราเป็นคนตัดสินใจมันถึงจะอยู่บนฐานของความวางใจไว้ใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูหมอมองว่าวินัยเชิงบวกอะค่ะมันเป็นเรื่องของมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้หมายความว่าปัญหาที่เข้ามาเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังสื่อสารให้ลูกฟังก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกมีปัญหาแม้ในวันที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่กำลังพูดอยู่ซ้ำๆว่าครั้งหน้าลองใหม่ครั้งหน้าทำใหม่อันนี้ไม่เวิร์กหรอลูกถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีถูกไหมคะเพราะนั้นหลักคิดตรงนี้ค่ะมันจะอยู่กับลูกของเราลูกเราโตขึ้นไปง่ายๆเลยถ้าวันนี้ลูกเรามีเราใช่ไหมคะที่คอยบอกว่าเอ้ยพ่อเข้าใจว่ารู้สึกยังไงลูกเราโตขึ้นไปมีแฟนเขาจะพูดกับแฟนเขายังไงอ่ะก็พูดแบบนี้แหละไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่ได้มี
นี้มีโอกาสใช่ไหมคือมันจะเป็นลู่ทางไปแบบนี้เลยแสดงว่าลูกเรากลายเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ในตัวเองถูกไหมคะลูกเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นเป็นเคารพในความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นนะคะความคาดหวังเนี่ยมันจะอยู่บนความคาดหวังร่วมกันก็คือเราเดินไปด้วยกันแต่ไม่ใช่เป็นความคาดหวังที่เป็นคำสั่งว่าเธอต้องทำอย่างนี้เธอจะได้เป็นแบบนี้นะคะมันก็คือเป็นโรลโมเดลให้กับลูกทีนี้มันสามารถฝึกได้ตั้งแต่อนุบาลเลยไหมคะหรือว่าเริ่มตั้งแต่ที่เขารู้ความอย่างนี้ค่ะคุณหมอเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยที่คุณหมอบอกว่าเริ่มได้เลยก็เพราะว่าวินัยเชิงบวกนะคะมีไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นไม่ได้มีไว้ปรับลูกในความหมายของครูหมอก็คือว่าถ้าไม่ได้ใช้วินัยเชิงบวกมันก็คือวินัยเชิงลบวินัยเชิงลบหมายความว่าคือการเลี้ยงลูกด้วยความรุนแรงการเลี้ยงลูกให้เกิดความอับอายนะคะการเลี้ยงลูกด้วยการประจานประชดนะคะการเลี้ยงลูกด้วยการทำร้ายร่างกายหรือการทำร้ายจิตใจเป็นการเลี้ยงลูกที่ให้เกิดการตีตราว่าห่วยว่าไม่ดีเขาก็จะฝังหัวมันก็จะฝังหัวใช่ไหมคะถูกไหมคะทีนี้ที่บอกว่าวินัยเชิงบวกเนี่ยคือการเลี้ยงลูกนะคะด้วยการสอนและฝึกฝนพฤติกรรมเป้าหมายบนความไว้วางใจลูกค่ะนะคะเป็นการเป็นวิธีการที่ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นหมายความว่าพูดไปแล้วลูกเราสมมุติว่าเราบอกว่าเป็นคุณพ่อแม่เชิงบวกนะค่ะเราอาจจะโอบลูกใช่ไหมคะว่าแบบรู้ลูกว่าเสียใจหนูเลยร้องไห้ไม่ได้แปลว่าลูกจะต้องหยุดนะคะแต่คำถามก็คือถ้าลูกไม่หยุดคุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงก็ขอให้คุณพ่อแม่เป็นเชิงบวกต่อไปก็คือรู้ลูกว่าเสียใจมากหนูเลยยังร้องไห้อยู่ keep walking keep ค่ะ keep แล้วถ้าไม่หยุดทำไงคะก็ทำมันต่อไปก็ทำมันต่อไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเริ่มได้เลยเพราะมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ผลของมันถูกไหมคะถ้าเราอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่เชิงบวกต่อให้ลูกเนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าลูกจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็ยังต้องบวกอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราแบบโอ้ยร้องอยู่ได้รำคาญอันนี้เราหยุดการเป็นเชิงบวกและเป็นเชิงลบทันทีถูกไหมคะลบปุ๊บลูกจะเป็นยังไงคะคุณหมอถ้าพ่อแม่แบบไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วเจอคำลูกแบบก็เจอพ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วสถานการณ์มากมายลูกก็เจอคำลบๆอย่างนี้ทุกวันมันจะส่งผลยังไงกับเรากับลูกเราอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นจะบอกว่าการสร้างวินัยเชิงลบนะคะส่งผลทั้งสมองแล้วก็จิตใจด้วยเมื่อตอนต้น EP เราบอกว่าการสร้างวินัยเชิงบวกเป็นเครื่องมือทำให้ EF ทำงานจำได้ไหมคะแต่ถ้าเราใช้เชิงลบเมื่อไหร่เรากำลังกระตุ้นให้สมองส่วนอารมณ์ทำงานถ้าสมองส่วนอารมณ์ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าสมองปิดสมองส่วนอารมณ์จะไม่ปล่อยข้อมูลนะคะให้ EF ลงมาทำงานร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาเด็กที่มีเหตุผลไม่ได้เลยเพราะสมองส่วนอารมณ์จะทำงานเมื่อเวลาที่สมองส่วนอารมณ์ทำงานอะไรจะเกิดขึ้นเด็กจะใช้ defense mechanismหรือว่ากลไกปกป้องตัวเองกลไกปกป้องตัวเองก็คือ1มีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเราเรียกว่าสู้ถ้าสู้นี่คือง่ายๆเลยเราลองดูลูกเราสิว่าเวลาที่มีปะทะคารมกันลูกเราก้าวร้าวเถียงไหมนั่นคือลูกเรามีสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองเป็นแบบสู้แต่เขาไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวนะคือครูจะบอกว่ากลไกปกป้องตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคนค่ะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ในยามคับขันเราจำเป็นต้องใช้กลไกปกป้องตัวเองความสำคัญอยู่ที่เราไม่ได้คับขันจนเป็นนิสัยและสันดานโอเคไหมโอเคค่ะคืออะไรที่มันคับขันเช่นไฟไหม้ต้องยกตุ่มหนีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยขับขันนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องอาศัยการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยกลไกปกป้องตัวเองสำคัญแต่ถ้าการดำเนินชีวิตแบบมีเป้าหมาย EF สำคัญค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วินัยเชิงลบเราชวนลูกบวกบ่อยๆไม่ใช้วินัยเชิงบวกนั่นแปลว่าเราจะเป็นคนที่ไปกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ของลูกแล้วให้ลูกเราใช้กลไกปกป้องตัวเองจนเป็นนิสัย
แบบแรกคือแบบสู้ลูกเราจะเถียงก้าวร้าวเถียงคำไม่ตกฟากที่เราได้ยินใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าจะบอกว่าลูกเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นไหมจะกลายเป็นถ้าเราให้ลูกเราใช้สมองส่วนอารมณ์ในการเถียงเราบ่อยๆเพราะฉะนั้นวินัยเชิงบวกจึงจำเป็นสองเขาเรียกว่าถอยการกลไกปกป้องตัวเองแบบถอยเราก็จะเจอลูกดื้อตาใสดื้อตาใสก็คือไม่ทะเลาะด้วยอ่ะแต่ทำไหมไม่ทำดื้อเงียบดื้อเงียบแอบทำโกหกเหมือนจะเรียบร้อยเหมือนจะดีนะคะคือเหมือนคนพูดง่ายแต่ทำไมยากนะคะนี่ก็คือรูปแบบที่สองรูปแบบที่สามเป็นกลไกปกป้องตัวเองแบบสมยอมสมยอมนี่คือทำเพราะกลัวพ่อแม่ไม่รักทำเพราะกลัวถูกกระทำร้ายร่างกายหรือจิตใจก็ตามก็คือจะสมยอมนะคะบอกให้นั่งนั่งบอกให้ยืนยืนทำไมถึงทำกลัวไม่รักทำไมถึงทำกลัวพ่อแม่ตีทำไมถึงทำยกกลัวประจานหนูต่อหน้าคนอื่นใช้ชีวิตไปด้วยความกลัวระแวงที่มีคนอื่นจะตีตาตัวเองใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกของเราใช้กลไกปกป้องตัวเองบ่อยๆจนเป็นนิสัยก็ลองคิดดูว่าลูกเราข้างในอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ตอนที่เราต้องเอาตัวรอดจริงๆแต่ถ้าลูกเราต้องดำเนินชีวิตด้วยการเอาตัวรอดก็แสดงว่าอุ๊ยเราเป็นพ่อแม่ที่แบบคอยไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยให้กับลูกตลอดเวลาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยแหละทำไมถึงอยากให้ใช้การสร้างวินัยเชิงบวกแล้วมันสำคัญอย่างไรถ้าไม่ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คงไม่อยากให้ลูกนะคะใช้กลไกปกป้องตัวเองจนเป็นนิสัยนะคะถ้าเกิดใช้การสร้างวินัยเชิงบวกเมื่อไหร่ EF ของลูกก็ได้ทำงานเมื่อนั้นค่ะค่ะเรียกว่าการเลี้ยงลูกเชิงบวกกับทักษะสมอง EF มันต้องมาคู่กันทั้งคู่พ่อแม่ก็ต้องมีทักษะ EF ลูกถึงจะมีทักษะ EF ถ้าพ่อแม่เป็นคนที่มีวินัยเราต้องบอกว่าเราผู้ใหญ่เราเองก็ต้องมีวินัยเชิงบวกกับตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปสอนลูกได้อะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าจบ EP เรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกไม่ให้พร้อมบวกได้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อกี้แอบได้ยินครูหม่อมพูดว่าคำวินัยเชิงลบต่างได้จับได้ค่ะมันจะทำให้เซลล์ของลูกเราลดลง มันจะทำให้เขาไม่มีตัวตนขึ้นมาใน EP หน้าค่ะ ค่ะเรายังไม่ไปไหนครูหม่อมยังอยู่กับเราค่ะเราจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุยกันเรื่องเซลล์สร้างเซลล์ให้ลูกยังไงบ้างจับประเด็นจริงๆสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณครูหม่อมมากเลยนะคะ ที่มาชวนบวกเอ้ยไม่ใช่มาเลี้ยงลูกบวกบวกกับเราค่ะขอบคุณครูหม่อมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ